หมายมาเรียบร้อยนะคะพร้อมบินกลับสวิตเซอร์แลนด์แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาอัปเดตวิธีการทำพาสปอร์ตนะคะอัปเดตนะเดือนเมษายน2565จะพูดถึงขั้นตอนในการทำ เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงอัปเดตพาสปอร์ตเล่มใหม่แบบ10ปีด้วยนะคะว่าเขาสวยยังไงบ้างนะขั้นแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถเข้าไปทำพาสปอร์ตได้นะคะก็อยากจะแนะนำทุกคนว่าให้เข้าไปจองคิวที่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ว่าเข้าไปจองที่ไหนยังไงพอเลือกวันเวลาที่เราสะดวกแล้วอะค่ะเราก็คือไปตามนัดได้เลยส่วนตัวเราเองเนี่ยเราจองไปตอน2โมงครึ่งนะคะบ่าย2โมงครึ่งแต่ว่าเผอิญว่าเสร็จธุระแล้วเราก็ไปถึงบ่าย2เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะไปก่อนเวลาได้จำนวนคนที่ไปอ่ะไม่เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าพ้นช่วงสงกรานต์ไปแล้วคือเราไปทำวันที่20เมษายนนะคะคนที่เขาเตรียมไปเที่ยวกันช่วงวันหยุดสงกรานต์หรือว่าวันหยุดก่อนสงกรานต์เนี่ยก็อาจจะแบบไปทำกันแล้วเยอะมากๆนะทำให้ช่วงที่เราไปมีคนประมาณ5คนเท่านั้นเองนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วสิ่งที่เราเอาไปนะวันที่เราไปนะคือบัตรประชาชนอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่อ่ะเขาถามหาถึงอีเมลคอนเฟิร์มว่าไหนขอดูอีเมลคอนเฟิร์มคิวหน่อยซึ่งเราหาไม่เจอเพราะว่าอีเมลเยอะมากแล้วก็สามีเป็นคนจองให้นะแต่ก็ไม่เป็นไรคือหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือจองแล้วในระบบออนไลน์อ่ะมันก็ควรจะสามารถคลิกในคอมพิวเตอร์เขาเราก็เจอคิวเนาะไม่เห็นจะต้องให้เราเอาคิวไปแสดงอีกทีนึงว่านี่ค่ะหลักฐานของฉันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณมีคุณก็เตรียมไปนะถ้าคุณไม่มีหรือว่าหาอีเมลไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนะคือจองแล้วก็คือจองแล้วเจ้าหน้าที่ดูในระบบได้ค่ะพอไปถึงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยก็คือเข้าไปเอาบัตรคิวใช่ไหมเอาบัตรคิวแล้วก็แจ้งเขาว่าฉันมาแสดงตัวแล้วตรงตามเวลานะสำหรับคนที่มีพาสปอร์ตเล่มเดิมแนะนำให้เอาพาสปอร์ตเล่มเดิมไปด้วยนะคะเป็นหลักฐานยืนยันอะไรสักอย่างคือเอาไปเผื่อก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็ขอดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครไม่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อนจะต้องไปวัดส่วนสูงก่อนนะคะแต่ถ้าใครเคยมีพาสปอร์ตเล่มเดิมไปแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เลือกว่าโอเคคุณจะใช้ส่วนสูงเดิมหรือคุณจะวัดส่วนสูงใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวเราคิดว่าเราไม่น่าจะสูงขึ้นหรือว่าเตี้ยลงนะยังไม่ได้แก่ขนาดว่ากระดูกหดก็เลยบอกเขาว่าขอใช้ส่วนสูงเดิมละกันไม่ต้องวัดซึ่งคุณจะวัดหรือคุณจะไม่วัดก็ได้นะวันนั้นเนี่ยมันไม่มีคนเลยแต่จะมีเจ้าหน้าที่ยืน1คนเพื่อรอวัดส่วนสูงเรานะคะโอเคคุณจะวัดหรือคุณไม่วัดก็ได้จากนั้นพอวัดส่วนสูงเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เดินไปตามทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ผายมือว่าเชิญทางนี้ต่อค่ะเชิญทางนี้ต่อนะคะก็ไปที่โต๊ะก็จะเป็นโต๊ะถ่ายรูปค่ะขอโทษทีนะเราไม่ได้ถ่ายรูปประกอบมาเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราสามารถถ่ายรูปรีวิวได้มากน้อยแค่ไหนแล้ววันนั้นจริงๆอ่ะมันควรจะว่างแล้วก็แบบมีสมาธิในการทำรีวิวที่ดีกว่านี้แต่ว่าเผอิญช่วงนั้นสายเข้าตลอดเลยนะก็เลยไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่ว่าให้ถ่ายรูปทำรีวิวได้ไหมเนี่ยจะเอามาอธิบายคนอื่นเนาะก็จินตนาการเอาแล้วกันนะคะพอเราวัดส่วนสูงเสร็จใช่ไหมก็คือเดินไปตามทางเดินไปตามทางเสร็จแล้วก็จะมีโต๊ะนะก็จะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งอยู่แล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปจำนวนโต๊ะตรงนี้เยอะมากเขาเจอว่าน่าจะมี50โต๊ะขึ้นไปได้เลยแหละเรากับสามีไปกันคนละซอยเลยนะแบบห่างกันไป3ซอยแล้วในแต่ละซอยก็มีโต๊ะอีกแบบ20 30คือเยอะมากเยอะมากเรานึกภาพสมัยก่อนที่แบบ10ปีที่แล้วที่เราไปทำพาสปอร์ตแล้วแบบคิวแน่นเงี้ยเราอยากให้มีคนบริการเยอะๆแบบนี้มากเลยตอนนั้นน่ะคนก็บริการเยอะนะแต่ไม่เยอะเท่าวันนี้แต่เขาอาจจะสร้างในช่วงที่แบบบังเอิญมีโควิดพอดีอะนะการท่องเที่ยวมันก็ไม่ค่อยแบบเฟื่องฟูเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าซัพพลายของเจ้าหน้าที่เหลือเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปทำพาสปอร์ตกันสักเท่าไหร่โอเคพอเราไปนั่งที่โต๊ะค่ะเขาจะขอบัตรคิวเราที่เราได้มาตอนเคาน์เตอร์แรกนะคะขอบัตรคิวแล้วก็ขอพาสปอร์ตเล่มเดิมแล้วเขาก็จะคลิกในคอมแล้วก็ให้เราตรวจชื่อนามสกุลเราในคอมว่าสะกดถูกไหมชื่อนามสกุลชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยตรวจไอ้ตรงเนี้ยตรวจหลายรอบมากตรวจจนเราพารานอยเลยว่าชื่อฉันจะสะกดผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ตรวจประมาณแบบ 3-4-5 รอบนะก็ตรวจไปถูกต้องเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการเก็บลายนิ้วมือค่ะเก็บลายนิ้วมือเนี่ยขั้นตอนก็คือว่าเก็บ4นิ้วมือแล้วก็4นิ้วมือเสร็จแล้วก็เก็บนิ้วโป้งอย่างนี้นะเขาก็จะมีไอ้ตัวแผ่นกระจกที่มีเครื่องอ่านอ่ะให้เราเอานิ้วอ่ะทาบลงไปเพื่อเก็บลายนิ้วมือนะซึ่งลายนิ้วมือเราอ่ะเป็นคนลายนิ้วมือแบบลายนิ้วมือจางแต่ว่าเส้นลายมือชัดเธอแปลกดีเราก็ต้องแบบเอาอีกมืออีกข้างช่วยกดนะคะข้อดีของจุดนี้คือเขามีเจลแอลกอฮอล์ให้แล้วก็ล้างเจลก่อนแล้วก็มากดนะแล้วพอกดเสร็จแล้วก็ล้างอีกทีนึงก็ไม่มีปัญหาอะไร
หลังจากเก็บลายนิ้วมือเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มให้เราเข้าสู่กระบวนการถ่ายรูปถ้าสมมุติว่าเราจำขั้นตอนผิดเนี่ยต้องขออภัยมากๆนะเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นเป้าแว่นใส่แว่นสายตาสั้น950ไปแล้วก็แบบโทรศัพท์เข้าเป็นเรื่องด่วนตลอดที่จำเป็นจะต้องรับสายนะคะอาจจะลำดับเรื่องราวผิดเนาะแต่ว่ามันก็จะขั้นตอนประมาณนี้นะคะเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะมีการสลับลำดับการทำหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนฝึกซ้อมที่บ้านก็คือเจ้าหน้าที่จะให้เรายิ้มค่ะอมยิ้มค่ะยิ้มอีกนิดนึงค่ะยิ้มเยอะเกินไปค่ะแต่เจ้าหน้าที่อ่ะเป็นคนไม่ให้เราถ่ายรูปแบบผ่านอ่ะบอกเอาใหม่ให้เราถ่ายใหม่แล้วเราก็ยิ้มไม่ถูกเพราะว่าตอนนั้นเราแบบว่าเราเหนื่อยมากเราง่วงมากแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้เพิ่งมารุมเร้าฉันเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วมันไม่ตลกอ่ะจะให้ยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้ซ้อมมาเราก็แบบยิ้มเอียงไหลเอียงหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซ้อมไม่จากบ้านไงคิดว่าจะมีเวลาซ้อมตอนเช้าแต่ปรากฏเราไปหาหมอก็ใช้เวลานานมากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยิ้มเยอะไปเดี๋ยวมันก็ยิ้มน้อยไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเรารู้สึกว่ารูปสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ให้ผ่านอ่ะคือเรายิ้มแบบรูปออกมาในยิ้มแบบมีแค่ข้างเดียวอ่ะคือมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็ห้ามยิ้มเห็นฟันด้วยแล้วในความรู้สึกของเราอ่ะคือเราก็ต้องยิ้มแบบที่ไม่ให้เห็นร่องความแก่ชราบนใบหน้าแล้วมันก็ต้องแบบยิ้มที่เหมือนจะจริงแต่ว่าไม่เยอะเกินไปโอ้ยยากมากทุกคนเอาเป็นว่าเราขอสาวๆคนไหนที่ซีเรียสกับรูปในพาสปอร์ตที่ต้องอยู่ไปเป็นแบบ5ปี10ปีนะก็ซ้อมยิ้มมาจากบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจะมีการเก็บสแกนม่านตาเพิ่มขึ้นนะคะก็มันก็จะมีอุปกรณ์วางอยู่ข้างหน้าเราอะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าให้เราก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆขยับเข้าขยับออกนิดนึงช้าๆนะจุดนั้นสายโทรศัพท์ก็เข้ามาอีกเหมือนกันเราก็เลยจำไม่ได้เลยจริงๆนะว่ามีการเก็บม่านตาจนคุณสามีบอกว่าเขามีให้เก็บม่านตาด้วยพอคุณสามีพูดอะเราก็เลยจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบฉันต้องทำหัวเป็นไก่อะว่าใกล้เกินไปถอยอีกหน่อยถอยเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บม่านตาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ให้ตรวจชื่อนามสกุลอีกรอบนึงมันตรวจเยอะอะจนเรานอนอย่างที่บอกแล้วเราก็ใส่แว่นเราก็มองไม่ค่อยชัดด้วยนะแต่เอาเป็นว่ามันก็ควรจะถูกแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นก็เอาบัตรคิวแล้วก็ใบเอกสารใบหนึ่งไปยื่นจ่ายตังค่ะพอไปถึงช่องจ่ายตังอ่ะคุณสามีก็แบบทำไมนานจังเลยโอ๊ยแล้วก็ไม่มาช่วยด้วยนะรู้ว่านานก็จ่ายตังนะคะออปชั่นของการจ่ายตังก็คือว่าค่าบริการเนี่ยสำหรับ10ปีแบบไม่เร่งด่วนนะ 1,500 บาทบวกค่าส่งไปรษณีย์40บาทออปชันที่คุณทำได้ก็คือว่าคุณสามารถโอนเงินหรือว่าคุณจ่ายบัตรเครดิตก็ได้แต่บัตรเครดิตจะชาร์จ 0.9% on top นะคะจ่ายบัตรเครดิตก็จะแพงขึ้นกว่า 1,500 บาทนะซึ่งเราก็แปลกใจในความนั่นแหละประเทศอื่นเขาก็รูดบัตรได้นะแต่ประเทศไทยก็คือจะชาร์จเพิ่มแต่โอเคยังดีว่ามีออปชันโอนตังได้นะคะก็คือโอนตัง 1,500 บาทที่เคาน์เตอร์นึงนะค่าพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อแถวเพื่อไปอีกช่องนึงจ่ายค่าส่งไปรษณีย์40บาทนะคะแล้วก็เราไปทำมาเมื่อวันพุธแล้ววันนี้วันศุกร์ก็พาสปอร์ตก็มาส่งที่บ้านแล้วค่ะจบเรียบร้อยถามว่าใช้เวลานานไหมถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่มีปัญหาแบบเราแล้วก็สามารถโฟกัสในโปรเซสได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราคิดว่าคนน้อยขนาดนี้นัดคิวมาล่วงหน้า10นาทีก็เสร็จเราไปทำวันพุธบ่าย2วันนี้วันศุกร์ประมาณบ่ายโมงไปรษณีย์ก็โทรมาบอกแล้วนะว่ามีพัสดุมาส่งที่บ้านซึ่งเอกสารน่ะเขามาค่อนข้างดีมากเลยเดี๋ยวเราเอาให้ดูเขาก็ส่งมาแบบนี้ค่ะนะก็คือเป็นเขาเขียนว่าเอกสารสำคัญกรุณาโทรนัดหมายก่อนนำจ่ายทุกครั้งปกติไปรษณีย์ไทยอ่ะก็แล้วแต่เขตนะแล้วก็อันเนี้ยดีตรงที่ว่าเขาโทรมาแล้วตอนแรกเราก็บอกว่าก็เอาวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นพาสปอร์ตนะครับเดี๋ยวแบบมันจะหายหรือเปล่าเราก็เลยบอกอ้าวเหรอคือเราไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะเราก็เลยให้เขาหยอดในกล่องไปรษณีย์ให้ก็โอเคไม่หายอะไรแล้วก็รูปเล่มพาสปอร์ตเราคิดว่าสวยมากสวยมากจริงภูมิใจในการถือพาสปอร์ตไทยสวยมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าเล่มเขายังใหม่คือเล่มเดิมของเราอ่ะเราถือไปอเมริกามาคือมันก็เก่าด้วยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ถือไปอเมริกามาช่วงที่โควิดระบาดแล้วเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไปแล้วทองมันก็มีการลอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่า
เล่มเดิมอ่ะมันนะแต่เล่มเนี้ยใหม่เอี่ยมทองอารามแล้วเหมือนเขามีการปรับฟอนต์ที่ใช้ด้วยทำให้ฟอนต์ดูสวยละมุนแบบดูนวลขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนที่เป็นที่หลายๆคนบอกกันนะว่ามันมีการพัฒนาอะไรขึ้นบ้างจากพาสปอร์ตนะคะข้อแรกเลยเนี่ยเราเอาเล่มเป็นแบบ10ปีเนาะ10ปีค่าธรรมเนียม 1,500 บาทรู้สึกว่า5ปีจะ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะทํา5ปีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะสิ่งที่เปลี่ยนไปเราอาจจะรีวิวได้ไม่ครบนะคือเคยเห็นคนอื่นรีวิวแล้วเนาะเดี๋ยวไว้แบบไปดูรีวิวแบบที่เขารีวิวตอบตรงอันนี้จริงๆแล้วกันนะแต่เราให้ดูคร่าวๆว่าสันตรงเนี้ยมันมีเขียนที่ HA ด้วยอ่ะซึ่งก็คือตัวย่อของประเทศไทยนะคะเก๋กู๊ดมากนึกถึงสมัยเรียนป้าที่เราแบบเอาปากกาเขียนชื่อเราลงไปบนสันหนังสือให้รู้ว่าเนี่ยของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่สามารถเอาลิควิดลบได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าบางทีสมัยเรียนที่เราชื่อเราลงไปบนหนังสือใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็เอาลิควิดลบก็ไม่มีหลักฐานแล้วแต่ถ้าเราว่าลงไปตรงนี้เลยอ่ะเพื่อนก็เอาของเราไปไม่ได้นะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าไมโครชิปเขาอ่ะเขาน่าจะหมายถึงโฮโลแกรมตรงนี้ค่ะอันเนี้ยทำมาจากรูปของเราค่ะรูปที่ถ่ายแล้วก็เขาเอามาทำคล้ายๆกับเป็นลายน้ำโฮโลแกรมซึ่งเป็นโฮโลแกรมที่เป็นสีเงินๆก็เห็นเนาะเห็นแหละโฟกัสเนาะเหมือนกับที่อยู่ตามธนบัตรอะค่ะตามแบงค์แล้วก็แบบแบงค์พันที่มันจะมีแถบสีเงินๆหรูหราอันนั้นแหละนั่นแหละเราก็พยายามมองนะว่าเห็นจิ๊บเราบนหัวไหมแต่เจ้าหน้าที่จะเพ่งขนาดนั้นหรอเป็นว่าไม่รู้ละกันนะแล้วก็ลำดับต่อไปหน้าต่อไปเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราต้องติดข้อมูลอะไรบ้างโอเคหน้าต่อไปเนี่ยครึ่งเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะมีรูปมีเลขพาสปอร์ตมีชื่อมีนามสกุลวันเกิดเลขบัตรประชาชนส่วนสูงวันหมดอายุบลาบลานะก็จะอยู่ข้างนี้ค่ะหน้านี้นะแล้วก็หน้าที่สองเนี่ยก็คือเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะมีการเขียนมาให้ตรงนี้เลยเป็นตัวพิมพ์ว่าพาสปอร์ตเราเนี่ยเป็นเล่มต่อของพาสปอร์ตอีกเล่มนึงทำยังไงดีอ่ะปิดตรงไหนดีอ่ะเขาก็จะโอ้ยมองไม่เห็นหรอกเนอะแต่ว่ามันก็จะมีการเขียนมาค่ะว่าพาสปอร์ตเล่มเนี้ยเป็นเล่มต่อของเลขเก่าของเรานะคะก็โอเคจบไปวีซ่าอะไรที่เคยอยู่ในเล่มเก่าก็สามารถถือคู่กับเล่มนี้ถือพาสปอร์ต2เล่มเนาะเล่มเก่าที่มีวีซ่าแล้วก็เล่มนี้แล้วก็ไปได้เลยนะคะไม่ต้องย้ายเล่มวีซ่าอันนี้เราพูดถึงกรณีวีซ่าอเมริกานะส่วนวีซ่าประเทศอื่นๆก็คือสอบถามสถานทูตหรือดูกฎระเบียบของประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ทุกคนกรี๊ดก็คือว่าหน้าแต่ละหน้าของพาสปอร์ตอะค่ะจะมีสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่ต่างกันออกไปเราคิดว่าเขาจะระบุไว้นะอย่างอันนี้ก็จะหน้าแรกก็จะเป็นวัดมหาธาตุค่ะแล้วก็จะมีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงค่ะขอโทษนะสายตาไม่ดีแล้วต้องใช้เวลาอ่านนิดนึงเนี่ยก็คือทุกหน้าอย่างอันนี้ก็จะเป็นวัดช้างอ้อมค่ะทุกหน้าก็จะมีลายของเขาสวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลายนะคะหน้าเยอะมากนะแล้วก็มีลายให้ดูเพลินๆระหว่างต่อคิวตม.เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงเอามาดูเพลินๆนะแต่พูดจริงว่ามองไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นวัดชัยวัฒนารามนะคะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทั้งหมดก็จะประมาณนี้เห็นเขาพูดว่ามันจะมีแถบแม่เหล็กแถบนั่นแถบนี้นะแต่เรื่องความเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเราไม่แม่นเลยนะเราดูจากความสวยงามก็แล้วกันอ๋อแล้วก็มีเลขหน้าด้วยนะแบบว่าเลขหน้า34หน้า35หน้า36หน้า37อะไรอย่างนี้เราอะขอตอมออย่างเดียวได้ไหมไม่ใช่ตอมอไทยอย่างเดียวนะทุกประเทศทั่วโลกเลยช่วยปั๊มเรียงหน้าหน่อยปั๊มทีละหน้าให้ฉันได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดหน้าไหนได้เขาก็ปั๊มแล้วบางทีมันก็แบบเรียงสลับไปสลับมาบางทีเราอยากจะมาแบบย้อนระลึกความทรงจำว่าฉันไปเที่ยวมาเมื่อไหร่นะฉันหาหน้าไม่เจอฉันไม่รู้ว่าเธอไปปั๊มแรนดอมอยู่บนหน้าไหนนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เป็นโฮโลแกรมไมโครชิปก็คือตรงนี้เขาก็จะมีอีกจุดนึงนะเท่ากับว่าเราอ่ะจะมีรูปที่เป็นเหมือนเมทัลลิกเงาๆ อยู่2ที่นะคะก็คือตรงนี้กับหน้าที่เป็นแบบอินโฟข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่ง
ถ้าเราจำไม่ผิดที่เราเคยดูรีวิวบล็อกเกอร์คนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันการปลอมค่ะทุกคนหมายความว่าพาสปอร์ตเนี่ยอาจจะมีการปลอมกันเกิดขึ้นบ่อยนะคะเขาก็เลยต้องการแบบใส่เทคโนโลยีการปลอมอ่ะเข้าไปเยอะๆเพื่อให้คนที่ทำเรียนแบบอ่ะทำได้ไม่สะดวกนะยกตัวอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งเห็นนะตรงรูปเราตรงเนี้ยเห็นข้างล่างไหมมีการทำคลื่นนี่อะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเพื่อคงเป็นการแบบเพื่อการปลอมนะแล้วก็มีโฮโลแกรมลายแผนที่ประเทศไทยอยู่ด้วยออกกล้องเราเห็นไหมมันจะเป็นเงาๆเลื่อมๆอยู่ตรงมุมนี้นะคะซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็คงทำมาการปลอมเหมือนกันนะคนที่ทำปลอมจะได้ทำได้ไม่ง่ายนะคะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะยาวเลยสาระไม่ค่อยมีมาบ่นเยอะเลยนะคะก็เป็นว่าได้พาสปอร์ตใหม่มาเรียบร้อยนะคะพร้อมบินกลับสวิตเซอร์แลนด์แล้วทีนี้ตอนที่เราบินกลับสวิตเซอร์แลนด์คราวนี้เราจะไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วค่ะเย้ยังไม่เคยเอาเพอร์มิทของตัวเองให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวไปเอามาให้ดูค่ะ